สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรารอชมหลังเกมคู่เอกช่วง2นะครับศึกมวยมาสนั่นเมืองตอนนี้ทางด้านมุมน้ำเงินนี่ได้ราคาไปที่เรียบร้อยนะครับแดงนี่มีออกการเริ่มไม่ไหวนะแต่พี่เลี้ยงสั่งให้เดินนะครับตอนแรกนี่ประมาณช่วงต้นยกนะครับมุมแดงเหมือนเดินยอมนะครับเหมือนโดนพี่เลี้ยงแบบสั่งให้เดินนะครับเลยต้องเดินนะครับตอนนี้ก็เดินอัดเข่าอยู่นะก็น่าจะสู้เข่ามุมน้ำเงินไม่ไหวนะหมดยกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนยืนยันผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะเพราะว่ามุมแดงนี่ออกอาการยุบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเรียบร้อยครับเป็นเอกฉันท์นะทางด้านมุมน้ำเงินชนะคะแนนทางด้านสิริมงคลสิทธิ์หม้อน้ำนะครับชนะคะแนนทางด้านชนะศึกต่อสุรัตน์นะครับมุมน้ำเงินชนะนะครับมาให้กำลังใจน้องดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาโทษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหอบเลยนะครับเป็นไงน้องหมดไหมครับหมดแล้วน้องก็เดินเร็วมากเนาะสิ่งที่ทำให้เกมวันนี้อึดอัดคืออะไรครับน้องเพิ่งกลับมาตอนแรกเพิ่งกลับมาหยุดไปนานกี่เดือนได้ครับ4เดือน5เดือนครับ4เดือน5เดือนคิดได้ทำไม่ได้ซ้อมดีแต่ว่าเลขไม่มาแบบนี้มีโอกาสแก้มือไหมในมุมมองของเราน้ำหนักไหนดีเท่าเดิมร้อยยี่สิบสี่ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องน้ำหนักพูดถึงเกมการชกหน่อยวันนี้อะไรคือเหตุที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นจุดที่ทำให้เราไม่ชนะน้องเราวันนี้ครับไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีแรงเชฟร่างกายไม่มีแรงซ้อมดีแต่ว่าจังหวะเร่งใช่ไหมหยุดไปนานหน่อยเนาะไม่เป็นไรน้องถือว่าทำเต็มที่แล้วมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยหน่อยครับทำดีที่สุดแล้วพอไฟหน้าว่ากันไหมครับสู้ต่อไปครับน้องเป็นกำลังใจนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางชนะศึกต่อสุดแล้ววันนี้ยังทำไม่สำเร็จนะครับครับพี่เบือกครับน้องกูกลับมาแล้วครับจำเลยครับพี่เดี๋ยวเรามาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะสมควรแพ้แดงอ่ะเออก็ต้องเข้าใจนะหยุดไป4เดือนนะซ้อมมาดีแต่ว่าโดนมุมน้ำเงินนี่เดินเร็วมากนะพอมวยหมดแรงแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้เอาตรงๆนะเกเรไอแดงเอาแค่เราเนี่ยเดินขึ้นบันได4ชั้นเราก็ยังหยุดหายใจยาวๆเลยนะครับอันนี้ก็อยู่บนเวทีก็โดนเตะโดนต่อยเอาง่ายๆนะครับจบเสร็จเขาก็ไม่อยากเสียชื่อค่ายหมดเลยไม่เอาแต่ไม่มีน้ำใจในกีฬาจะมองยังไงดีครับแล้วก็เป็นไปตามเกมครับการชกมันก็ต้องแบบว่ามีขู่มีชั้นเชิงมีเหลี่ยมมวยบ้างครับแบบว่าก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไฟหน้าน้องเขาไว้ค่อยว่ากันใหม่ครับแต่ตอนนี้มีอาชีพด้วยนะครับน้องว่าขอโทษไม่สนใจไม่มีสปิริตเล่นแพ้แล้วไปด่าน้องมวยไม่เอาดิน้องมวยดีเขาอยากชนะกันทุกคนอ่ะชนะแล้วไม่อยากฉีกแย่ๆเลยเห็นไหมผมรู้ว่าคนเล่นมวยก็อยากได้ตังค์นะครับถ้าเล่นโง่ๆแล้วเสียเนี่ยมาดูพี่ติ๊กนี่ก็ไม่เอานะครับไม่ใช่สุภาพบุรุษไม่ใช่ลูกผู้ชายเสียคือเสียนะครับยอมรับการตัดสินแล้วก็สมมติว่าถ้าน้องมวยตัวที่เราเล่นมันเสียใช่ไหมรอบหน้าเล่นตรงข้ามแม่งเลยแค่นั้นเองไปดูมุมน้ำเงินกันบ้างนะอย่าไปด่านะพี่ทิพย์ตัวเราเองทำงานทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะ 100% ทุกวันมุมน้ำเงินเลยอะไรนะมุมน้ำเงินนี่ยังอยู่เหรอ
เดี๋ยวนี้ก่อนดูก่อนถ้าจะไปแล้วอ๋ออยู่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านสิริมงคลนะฮะสิบหม้อน้ำนะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับตอนนี้น้องได้ฉีดอยู่เสียงมวยนี่ให้กำลังใจเต็มเลยครับนี่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 ติ๊บมาสิริมงคลน้องมานี่เลยดีกว่าตรงนี้เลยสั้นๆนี่พี่นักข่าวเขารออยู่สวัสดีครับโอ้โหวันนี้สำเร็จเลยอึดอัดไหมอึดอัดเลยในเกมวันนี้อึดอัดนะครับอึดอัดตรงไหนน้องเป็นเป็นหวัดโอ้โหเป็นหวัดแล้วพี่เขาเป็นไงบ้างเบียดไปแล้วพี่ไปแล้วรู้สึกไงบ้างพี่เขาน่าจะติดไปนานครับอืมวันนี้ที่เราชนะได้เนี่ยมองว่าเป็นเพราะความแข็งแกร่งแล้วก็ร่างกายเราใช่ไหมคนด้านข้างได้ใครเอ่ยพี่ลูกพี่ของหน้าค่ายใช่ไหมของหน้าค่ายคนใหม่อ่ะแนะนำตัวนิดนึงครับผมครับผมไอ้คุณหนุ่ยสีม่วงน้ำครับเป็นไงครับคุณหนุ่ยวันนี้น้องชกเป็นไงบ้างก็พอดีเด็กเป็นหวัดด้วยครับเพราะว่าก็เด็กชื่อเต็มที่แล้วครับฉีดเท่าไหร่ครับเมื่อกี้โอ้โห40,000ครับ40,000 50,000ครับพี่เขาอาชีพคอนไป10,000ครับวันนี้พอใจผลงานน้องไหมครับพอใจอยู่ครับเจอรุ่นพี่ด้วยครับรุ่นมีโอกาสแก้มือกันไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เขาฝากเขาบอกว่าเขาหยุดไปนานได้มาเคลื่อนไหวแล้วถ้ามีโอกาสก็โอเคแล้วแต่โปรโมเตอร์เขาจะยินยังไงก็แล้วแต่โอเคครับยินดีด้วยครับน้องชายฝากอะไรกับแฟนกับเอฟซีที่เชียร์เราวันนี้หน่อยขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ทำเต็มที่นะครับโอเคครับยินดีด้วยครับน้องยินดีด้วยกับทีมงานครับผมสิริมงคลสิทธิ์ก็แสดงความยินดีกับทางด้านสิริมงคลสิทธิ์ม้อน้ำครับวันนี้เก็บชัยชนะไปได้นะครับโอเคหลังจากแพ้ชนะมาสลับกันนะไฟนี้ก็ชนะนะครับกำลังใหม่ที่เวทีราชดำเนินนะครับก็ยังใหม่น้องว่ายไม่สนใจสปิริตไม่รับคำขอโทษก็เกมมันจบลงไปแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับมาให้กำลังใจน้องมวยกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของเกมคู่เอกช่วงที่2ศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามแอดมินด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปราชดำเนินนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะเดี๋ยวแอดมินสรุปผลให้อีกทีนะครับทางด้านชนะศึกต่อสุรัตน์นะครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านสิริมงคลสิทธิ์ม่อน้ำนะครับมุมแดงนี่ไม่ไหวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของเกมนะแต่แอดมินขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับแอดมินพูดอะไรไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับจบแล้วครับชิปเป่งครับผมคนละร้อย